ครับวันนี้เราก็มาเทสเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงนะครับนะครับทรง SG ยี่ห้อ Clavan นะครับทุกคนดูป้ายเป็นเหล็กนะข้างในอ่ะดูเป็นเหล็กนะครับรุ่น CSG 20ก็คือ Clavan รุ่น SG นั่นแหละ20นะมันจะมี20กับ50นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดสเปคคร่าวๆกันนะครับก็ดูครับกีตาร์เป็นสีแดงสีแดงนี่ก็คือทำสีนะฮะแต่ว่าทำสีเห็นลายไม้นะครับเอาบอดี้ก่อนบอดี้เป็นไม้อากาทิสอากาทิสแปลว่าไม้เนื้อแข็งนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปรู้มันนะฮะคอบอกว่าเป็นเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดแล้วก็นัทเป็นพลาสติกสีดำนะครับนะครับแล้วก็มี2พิกอัพนะครับเป็นฮัมบักกิ้ง2ตัวปั๊มว่าเคลแวนนะครับบิดเป็นแบบทรูโนเมติกแบบกิบสันแล้วก็มีท็อกเกิลสวิตช์3ทางนะครับมีมันก็มีดีเทลนะเป็นริทึมแล้วก็ข้างบนเป็นริทึมก็เลือกตัวนี้ตรงกลางใช้2ตัวนี้แล้วก็ทริปเปิลคือตัวนี้นะครับ2วอลลุ่ม2โทนผมเปิดสุดเลยนะครับคอต่อแบบ both on นะครับแล้วก็ที่แปลกประหลาดก็คือเขาใช้น็อตตรงนี้เลยนะเป็นที่สายสะพายเพราะปกติ SG มันจะเจาะตรงคอตรงกลางตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าคอมันเป็นไม่ได้เป็นเซตเน็คก็คือไม่ได้เป็นกาวติดคอมันคือเป็นแบบเอาคอเสียบลงไปแล้วก็ขันน็อตนะครับการเก็บงานเรียบร้อยดีมากมากมากนะในราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทก็คือเรียบร้อยแต่ว่าเราจะเห็นรอยต่อตรงคอนะค่อนข้างที่จะเห็นเป็นรอยใหญ่พอสมควรซึ่งก็เป็นความหนาของสีนะทุกคนดูนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียงคลีนกันก่อนนะครับเสียงคลีนผมใช้ pick up neck ก่อนนะใช้ Fender Deluxe Reverb นะครับ22วัตต์ก็เปิดจริงๆกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เสียงแหลมนะผมเปิดเบสไว้ที่7แล้วก็ทริปเปิลไว้ที่6นะครับ Middle ไม่มีนะแฮมตัวนี้ Middle มันจะไปอยู่กับทริปเปิลนะครับแล้วก็ Reverb แค่ประมาณ3นะครับต่อไปพิกอัพตัวกลางจริงๆถ้าไปเสียบกับตัวแอมที่ไม่ได้ดีมากก็อาจจะเป็นแบบแหลมๆอะแหลมๆปลายแล้วก็มีความไม่โปร่งนะครับเสียงอาจจะแหลมๆช่วงปลายแล้วก็ไม่โปร่งนะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะครับด้วยพิกอัพด้วยคุณภาพงานอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าถ้าได้แอมไม่ดีอะเสียงอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้กีตาร์ราคามัน 4,700 นะ 5,000 กว่า 4,700 อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราลองเสียงแตกกันบ้างครับเสียงแตกเอาลองโซโล่นะครับใช้พิกอัพหน้านะครับพิกอัพหน้าพิกอัพบนก็แหลมอยู่นะฮะลองพิกอัพตัวล่างบ้างนะครับ
โอเคนะครับกับ Clavan CSG 220นะครับคุณภาพงานนะเอา playability ก่อนเต็ม10ผมไม่เซตอัพเลยนะตั้งสายเล่นเลยนะครับplayability นะครับตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะไม่ refer ถึงตัวอื่นนะครับที่มาเต็ม10เนี่ยให้ 8.5 เลยเซตอัพมาดีมากนะครับคือสามารถเล่นได้ง่ายพอสมควรถ้าเซตอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะได้10เลยนะครับโดยที่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนะครับโอเคอันที่2คืออะไรนะครับ playability เสร็จปุ๊บนะครับ material เป็นยังไง material ก็ 4,000 กว่าบาทได้ไหม agatis minor แข็งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอา material นะถ้าไม่นับเรื่องไม้นะนับเรื่องไม้ผมว่าคนลงทุนกว่านี้น่าจะได้เอลเดอร์หรือว่าอะไรสักอย่างเพราะเอลเดอร์มันไม่ได้แพงนะแต่มอฮอกกานี่มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับลูกบิดนะครับลูกบิดเป็นของเคลแวนเองนะครับทำที่จีนนะตัวนี้ลูกบิดใช้ได้นะครับปิกอัพผมว่าดีเลยแหละนะครับในราคาเท่านี้นะอะหลงอะไหลอะไรคือแบบแน่นอะคือดูไม่กองแกงอะในราคา 4,000 ยกเว้นท็อกเกิลนะท็อกเกิลดูกองแกงไปนิดนึงนะครับก็เต็ม10นะครับผมให้ 8.5 เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือถือว่าทำออกมาได้ดีส่วนเรื่องเสียงเนี่ยจะไม่กว้างนะครับจะออกเป็นกีตาร์ร็อกนะครับก็ตีคอร์ดอะไรเงี้ยจะเล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่าเสียงมันทึบๆแหลมๆนะครับเสียงผมให้7นะครับโดยรวมโอเวอร์ออลตัวนี้เนี่ยผมอยากให้ที่8เต็ม10ในราคา 4,000 กว่าบาทนะครับ4,700แต่งานเนี่ย 4,700 สวยกว่า EB4 แน่นอนครับ EB4 เนี่ยอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาท 6,000 7,000 น่ะสู้ไม่ได้ไม่มีอะไรสู้ได้เลยนะทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องอันนี้ด้วยทั้งเรื่องการเก็บงานเรื่องอลงอะไรสู้ไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็น EB4 ที่เคลือบซาตินนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า EB4 ก็จะได้เปรียบตรงการขายต่อนะมันเป็นยี่ห้อที่ขายต่อได้อ่ะอันนั้นคือได้เปรียบแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อคุณภาพงานอ่ะผมว่า Clavan เป็นตัวนะไม่ได้รีเฟอร์ถึงทั้งหมดไม่ได้อ้างถึงทั้งหมดมันอ้างถึงประชากรทั้งหมดของกีตาร์ที่ทำออกมาไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยคือเอามือรูปตรงนี้นะเนี่ยตรงรอยต่อระหว่างฟิงเกอร์บอร์ดกับฟิงเกอร์บอร์ดกับคอนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับคอคือเนียนมากเนียนกว่าบาคาสิกบาคัสจะมีบาคัสตัวสีขาวของผมอ่ะที่เป็นเลสพอลอะเอามือรูปมันยังไม่เนียนขนาดนี้นะครับนะครับก็เป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับในราคาที่ไม่แพงถ้าสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบรนด์แบบ Epiphone หรือว่าอะไรเงี้ยผมแนะนำตัวนี้ก็คือดีนะในสำหรับผมนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยซื้อมาเล่นแนวร็อกอะไรก็ดีแล้วก็เฟรดทำมาดีมากเก็บงานมาดีนะคือเรียบเลยอะเอามือรูปนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เล่นเนี้ยไม่ติดเฟรดเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือการเคลือบเฟรดอ่ะเวลาเราดันสายนะลองฟังเนี้ยมันสากไปหน่อยคือมันไม่ลื่นอ่ะคือถึงแม้มันจะเคลือบนิกเกิลมันควรจะลื่นใช่ป่ะเวลาไม่รู้จะได้ยินไหมนะแต่พยายามทำให้ได้ยินแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดวอลลุ่มทุกคนได้ยินไหมเนี่ยเหมือนฝอยขัดหม้อเลยเฟดอะนะครับแต่ถามว่าใช้เรียนใช้อะไรอย่างเงี้ยดีไหมผมว่าเด็กๆเริ่มต้นใช้ตัวนี้ก็ได้มันแบบ
มันโอเคอะยี่ห้อเคลแวนอะไรเงี้ยครับเฉพาะรุ่นนี้ก่อนนะเท่าที่เคยลองกีตาร์ไฟฟ้านะเพราะว่าลองกีตาร์สิกแล้วแบบตอนนั้นมาแล้วมันมีปัญหาไซส์สี่เสียนะครับมันแบบมันตัวนั้นเรียกว่าเสียเลยดีกว่าแล้วเขาก็ไปซ่อมกลับมาคิดดูว่าบริดจ์สูงแต่ว่ายังกระแทกเฟดอ่ะก็โหดมากเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเควันนี้ก็กับกีตาร์ไฟฟ้า Clavan CSG 20ให้8เต็ม10นะครับในราคา 4,000 กว่าบาทคุ้มนะครับก็ค่อนข้างคุ้มแต่เหมาะกับแนวไหนผมว่าเหมาะกับร็อกมากกว่านะครับจะไปเล่นโทนที่เป็นโทนธรรมดาจะยากเพราะว่ามันแหลมๆทึบๆถ้าได้แล้วแอมอื่นนะแต่ถ้าเป็นแอมตัวเล็กๆอ่ะรับรองแหลมเฟี้ยวเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าปิกอัพไม่มีฝาครอบด้วยมันจะมีย่านที่แบบแหลมออกมาแล้วมันก็เสียงแตกก็จะเยอะอะไรเงี้ยแต่เสียงแตกดีนะผมชอบนะเสียงแตกของตัวนี้คือไม่ต้องปรับอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับนะครับแต่ถามว่ามันจะเพราะพริ้งขนาดแบบกีตาร์ระดับเทพไหมก็คงไม่มันไม่มีของถูกแล้วดีอ่ะมีแต่ของถูกแต่เหมาะสมกับราคาของมันแล้วก็ถูกแล้วเกินราคาของมันมีไหมก็ไม่ค่อยเจอแต่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำว่าอันไหนถูกแล้วเกินราคาของมันโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับ Clavan CSG 20ถ้าอย่างไรสมาชิกเราจะถึง 3,000 คนแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือบอกเพื่อนกด Subscribe ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกด Subscribe นะครับอยากได้ 3,000 คนครับ นะเป็นช่องที่แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยมากแต่อยากได้ 3,000 คนถ้า 3,000 คนจะแบบดีมากเลยนะทำช่องมาน่าจะ8ปีละเพิ่งจะ 3,000 เองนะครับนับว่าเป็นช่องที่กระจอกสุดๆนะครับ แต่ว่าก็มุ่งเน้นให้ความรู้กับสาระไม่ bias ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ